ช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนที่มาทำงานต่างถิ่นต่างที่อย่างในกรุงเทพมหานครและด้วยความห่วงใยต่อสวัสดิภาพการสัญจรใช้รถใช้ถนนสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวที่จะมีปริมาณการจราจรคับข้างเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบนถนนหลวงสายหลักทั่วประเทศกรมทางหลวงจึงแนะนำประชาชนที่จะเดินทางในช่วงวันที่29ธันวาคม2559ถึง4มกราคม2560ให้โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Highway Traffic และ M Traffic มาใช้นายสราวุธทรงศิริวิไลรองอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าแอปพลิเคชันทั้ง2ตัวนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางได้ซึ่งจะเป็นการช่วยตัดสินใจต่อการวางแผนการเดินทางได้เป็นอย่างดีคือปีนี้นะครับกรมทางหลวงเรามีการเปิดให้ประชาชนนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเพื่อจะเข้าไปดูสภาพการจราจรรวมถึงเข้าไปดูกล้อง CCTV นะครับที่เรามีการติดจุดตั้งอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักนะครับก็มีอยู่2แอปพลิเคชันนะครับตัวแรกก็คือ Thailand Highway Traffic นะครับตรงนี้นะครับโหลดเข้าไปนะครับจะเห็นกล้องในเส้นทางสายหลักนะฮะทั้งหมด235ตัวนะครับมี210ตัวนี่กระจายอยู่ทั่วประเทศและอีก25ตัวเนี่ยนะครับเรามีการติดตั้งเพิ่มเฉพาะกิจขึ้นมาในการที่จะดูแลสภาพการจราจรในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นแล้วก็เป็นจุดที่เราเฝ้าระวังรองอธิบดีกรมทางหลวงบอกต่ออีกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่กรมทางหลวงเปิดบริการผ่านแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันที่ทำขึ้นมานี้ใช้ง่ายสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยเชื่อว่าบริการนี้จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดีนี่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่กรมทางหลวงหวังว่าจะสามารถลดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้บ้างอีกทางหนึ่ง M Traffic M ก็คือย่อมาจาก Motorway คือประชาชนสามารถจะดาวน์โหลดแอปตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูสภาพการจราจรใน Motorway ผ่านกล้อง CCTV แบบ Real Time นะครับ59ตัวตรงนี้ก็มันจะสร้างความมั่นใจให้ผู้เดินทางเห็นสภาพการจราจรล่วงหน้าที่เราจะเดินทางไปนะครับว่าข้างหน้าติดไหมแถวสระบุรีติดไหมแถวมวกเหล็กติดไหมนะครับเส้นมอเตอร์เวย์จุดที่จะออกทางมอเตอร์เวย์เนี่ยติดหรือเปล่าก็ดูจากกล้องนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงปีนี้เราก็เปิดหมดเลยครับเปิดให้ดูหมดครับรองอธิบดีกรมทางหลวงฝากทิ้งท้ายอีกว่าการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้มีความพร้อมใช้งานก่อนออกเดินทางเสมอและการรู้จักวางแผนการเดินทางล่วงหน้ารวมถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การท่องเที่ยวพักผ่อนหรือการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างมีความสุขและปลอดภัย